สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะเมื่อกี้นี้เรียกว่าคุณแหม่มก็ถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอาจจะหายไปนะคะอุ้ยทุกคนเลยบอกให้มันสวยมากเลยนะคะคือคุณแหม่มแบบนี่ๆๆให้ดูให้ดูให้ดูเห็นชายคนนั้นไหมเห็นแอบสาวอยู่นั่นน่ะแฟนคุณแหม่มเองนะคะนี่เฮ้ยทุกคนเห็นไหมสวยเนาะนี่คือที่พักราคาแบบว่า3คืนไม่ถึง 2,000 ค่ะคุณแหม่มจ่ายไม่ถึง 2,000 บาทนะสุดยอดเลยนะคะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ดู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 นี่คือไม่ทับไม่น่าเชื่อนะเหมือนละโรงแรมเลยนะคะเหมือนโรงแรมเลยนี่นี่เขามีแปลว่าน้ำนะคะความลึกของน้ำอันนี้ 3.94 ฟีตนะคะไม่ได้ใบหวยนะอันนี้ 12.2 เมตรนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นสลบนี่จะบอกให้สระว่ายน้ำมันมีรอบเลยนะมีรอบเลยรอบคือรอบอาคารเนี่ยรอบหมดเลยรอบตึกก็คือถ้าใครแบบว่าพักชั้นหนึ่งนะคะปกติชั้นล่างจะไม่ค่อยอะไรใช่ไหมแต่ชั้นล่างของที่นี่นะชั้นล่างของที่นี่คือแบบว่าเปิดประตูห้องมาแล้วคือแบบว่าเนี่ยเห็นไหมลงมาเล่นน้ำได้เลยเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะคะนี่เป็นคอนโดที่ใหญ่มากคือมองดูนอกๆไม่ใช่อะไรหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมตาโอ้มันอีกจะความสุขเหมือนอิตาลีเลยนะคะเดี๋ยวเหมือนจะมาเล่นน้ำนะคะวันนี้คือต้องใช้เวลาในการเล่นทั้งวันน่ะทั้งวันนะคะกว่าจะรอบที่พักเนี่ยนะคือเยอะมากคือกว้างมากสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะใหญ่มากคุณแม่เคยเล่นสระว่ายน้ำทั้งที่โรงแรมคือโรงแรมแบบประมาณ4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยที่เวลาไปสัมมนาที่เหมือนไปพักนะก็ยังไม่ใหญ่คือแล้วไม่ก็ไม่ยาวขนาดนี้คือถ้าเหมือนว่าถ้าวัดรอบเนี้ยนะยาวเหมือนว่ายาวแบบหลายร้อยเมตรอะหลายร้อยเมตรคือที่แบบเคยไปพักที่ยาวที่สุดที่เคยไปพักมานะก็คือที่อะไรนะที่ระยองนะโรงแรมอัมมารีแมนที่โรงแรมอะไรผมจำไม่ได้ที่ระยองนะอันนั้นอะคือสระยาวประมาณร้อยเกือบ200เมตรอันนั้นเนี่ยประมาณ170หรือ180เมตรแถวๆเนี้ยคือเป็นร้อยกว่าเมตรอ่ะนั่นคือว่ายาวแล้วนะอันนี้คือแบบว่ายาวแล้วก็รอบอันนี้เลยรอบแบบสะใจมากนะคือแบบขอยังไงก็ได้ถ้าที่พักมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆนี่เหมือนชอบมากบอกว่าครั้งที่แล้วที่ไปพักที่พัทยาเดือนที่แล้วนะห้องพักต่างกันเลยนะคะคือห้องพักราคาพันอันนั้นอ่ะราคาพันนิดๆสระว่ายน้ำคือถามว่าอยากได้ครึ่งเลยค่ะคือแค่ตรงบริเวณเวิ้งนิดนึงเลยประมาณ5เมตรนะที่ไปพักครั้งที่แล้วที่ความเพียรนะน้อยกว่านี้เยอะมากนะคะดูนะคะโอ้ยทุกคนค่ะนะคะเหมือนไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มานะเมื่อกี้แฟนเห็นไปไหนแล้วไม่รู้ดูดิเห็นไหมนู้นมาจับนี่จับนู้นดูกว้างไหมล่ะกว้างไหมโอ้สุดยอดเลยนะคะโอ้นี่ทุกคนทำทักทายกันบ้างนี่นะคะทักทายกันเลยนะคุณแหม่มจะมาเล่นในสระนี้ด้วยค่ะมีสระพิเศษที่คุณแหม่มนะคะหมายตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปตรงนี้สระอีกที่นึงนะคะพี่เดี๋ยวดูผู้ชายเดินเฉียดไปคือแฟนแหม่มอ่ะเดินตื่นมาตอนเช้าตื่นมาเสร็จแล้วก็เดินมาที่สระว่ายน้ำก่อนเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเล่นสระนี้ค่ะคุณให้ดูไหมเห็นไหมเห็นความอลังของขอบสระนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในคฤหาสน์ตัวเองเลยให้ดูโอ้โลดดีงามนะคะบอกเลยว่าที่พักหลักร้อยแต่วิวนะคะแค่เฉพาะสระว่ายน้ำนี่ก็คือหลักล้านแล้วนะคะหลักล้านบาทที่ว่าผมทำหลายล้านอะรอบสระรอบคอนโดเลยเอาจริงๆรอบคอนโดจริงๆนะคือแบบว่าถ้าเล่นทั้งสระทั้งคอนโดนี่คือเล่นเป็นวันอาจจะ2วันที่ทำให้เล่นเป็นรอบอะนะมีเรือแคนโดล่าด้วยเหมือนจะบอกให้นะเดี๋ยวจะมาเล่นสระนี้ค่ะนี่คือสระส่วนตัวนะคะรถมากอลังวังเวอร์
ที่พักที่เนี้ยที่ดูดับแรกคือสระว่ายน้ำค่ะนี่มีอ่างน้ำบนด้วยนะคะมีอ่างแบบจักรซี่นะรู้สึกมันจะมีจักรซี่ตรงโซนนึงค่ะต้องเดินหาก่อนนะอันนี้พาเดินทัวร์นะเดินทัวร์ก็จะมีพนักงานทำความสะอาดอยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาปูได้หญ้าเทียมและหญ้าแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้จริงนะเนี่ยเนี่ยจะมีห้องที่เป็นห้องแบบซีวิวห้องแบบว่าเป็นวิวสระว่ายน้ำจะมีความลึกบอกเนาะไม่เท่าไหร่คือใครที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำสามารถมาว่ายได้เลยนะเหมือนจะบอกให้นี่คือแบบว่าชอบมากชอบสระว่ายน้ำที่นี่มากเลยคือชอบจริงๆคือแบบเลิศเลยเพอร์เฟกต์เนาะใช่ไหมคือสระว่ายน้ำในฝันเลยคือใหญ่ใหญ่มากจะบอกให้ว่าเนี่ยที่พักที่เดิมที่ถนนไปอยู่นะสระว่ายน้ำเล็กกว่านี้อีกอะเล็กกว่าสระนี้อีกอะแต่ห้องพักกระพันกระบาดไม่ได้คือห้องพักก็ไม่ได้เท่าไรค่ะแต่ว่าเขาอยู่ติดริมทะเลมันก็มีข้อดีข้อมันก็มีข้อเสียข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ไงเรือแคนโดล่าเราเจอแล้วค่ะเรือแคนโดล่าเฮ้ยมันเห็นปะเป็นเรือไหมเป็นเรือไหมนั่นอ่ะเรือนี่มันพายได้ไหมคะพี่ก็คือนั่งแล้วก็พายมาได้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนรถเลอเพอร์เฟกต์เรือแคนโดล่าสามารถที่จะพายได้ด้วยแม่เจ้านี่คือให้พักราคาหลักร้อยจริงเหรอเนี่ยคุณดูก็แต่ละแบบประมาณคืนละ 3,000 โอเคค่ะคุณเดินไปทั่วเลยค่ะคุณจะเดินทั่วค่ะมันมีหลายตึกมากเลยที่คุณพักคือตึก Cมันมีน่าจะเป็น A B C D E F G เนี่ยคือใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่มากเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไล่ให้ดูนี่ปึ๊บนี่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 ว้าวอันนี้คือที่พักราคาหลักร้อยนะคะคุณแหม่มพูดเลยนะเอาจองได้ที่ Agoda Home นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าแบบมีข้อดีข้อเสียหรือว่าเป็น